เศรษฐศาสตร์จุลภาคคือเป็นเศรษฐศาสตร์ชุมชนคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมบริการทั้งในด้านการผลิตการบริโภคและการกระจายผลผลิตโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนคือมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่จากการใช้ทุนของชุมชนทั้งที่เป็นสินค้าทุนอุปกรณ์การผลิตต่างๆที่มีอยู่หรือหามาได้ตามศักยภาพทุนทางเศรษฐกิจเช่นที่ดินแหล่งน้ำการคมนาคมเป็นต้นและทุนทางสังคมเช่นวิธีการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่นสมาชิกทุกคนจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรตามศักยภาพที่มีอยู่ตัดสินใจแก้ปัญหาในลักษณะคิดเองทำเองได้เองซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ1พัฒนาความสามารถของคนครอบครัวชุมชนจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้พึ่งตนเองได้2พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงอุปกรณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีจุดแข็งคือ1คนในชุมชนมีจิตสำนึกร่วมกันและดำเนินชีวิตร่วมกัน2มีความเอื้อเฟื้อแก่กัน3มีความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยความสามัคคี4สามารถพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปได้ค่ะส่วนเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศค่ะเป็นการนำแนวทางการดำรงชีวิตอยู่การปฏิบัติตนแนวทางปฏิบัติและประยุกต์เป็นการประยุกต์โดยในแง่การบริหารเศรษฐกิจระดับประเทศเป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลกคือไม่ใช่ประเทศปิดแต่ในลักษณะเดียวกันก็ไม่เป็นเสรีเต็มที่อย่างไม่มีการควบคุมดูแลไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมดคุณลักษณะเป็นการกระทำโดยพอประมาณอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลและมีการสร้างภูมิคุ้มกันความพอประมาณในระดับประเทศก็คือการมีนโยบายให้ความสำคัญแก่วัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเสถียรภาพและความเท่าเทียมกันโดยไม่มุ่งให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากไปจนเกิดความไม่พอประมาณเกิดปัญหาด้านเสถียรภาพในขณะเดียวกันต้องมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยโดยมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมคือนโยบายการเงินการคลังที่กำกับโดยนโยบายทางเศรษฐกิจมหาภาพของคนไทยนั้นคือเสถียรภาพซึ่งในอดีตมาตรการการเงินของคนไทยนั้นประสบความสำเร็จด้านเสถียรภาพอยู่มากโดยปัจจุบันนโยบายทางด้านการเงินแบบเน้นเสถียรภาพด้านการเงินเราก็เน้นเหมือนกันค่ะนโยบายระดับประเทศต้องมีความสมดุลด้านการออมและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษพันธ์นาสวัสดิ์ดิฉันนางสาวชลทิพย์ปอทองค่ะวันนี้เราจะออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคนะคะรัฐมนตรีการค้าของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ APEC 21เขตเศรษฐกิจเตรียมเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยจะเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลักการเศรษฐศาสตร์ได้เปรียบเทียบระหว่างเศรษฐศาสตร์มหาภาคเรื่องของส่วนรวมกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่ามีความแตกต่างเรื่องหนึ่งอย่างน่าสนใจว่าหลักการบางเรื่องดีสำหรับส่วนบุคคลแต่อาจไม่ดีสำหรับส่วนรวมสมัยวิกฤตเศรษฐกิจ1997เกิดจากภาพเอกชนจำนวนมากกู้เกินตัวลงทุนเกินตัวสถาบันการเงินเองก็กู้เกินตัวทั้งจากในและต่างประเทศและปล่อยเงินกู้ทั้งเกินตัวผู้ปล่อยกู้และเกินกำลังของผู้กู้แต่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมากลับมาเห็นการกู้เกินตัวและใช้จ่ายเกินในระดับภาครัฐและระดับประชาชนรากฐานซ่อนหนี้กองทุนหมู่บ้านธนาคารภาครัฐสร้างหนี้เกินตัวให้กับรัฐบาลต่อไปผ่านการสะสมตั๋วเงินคลังนับ200,000 ล้านบาทกองทุนน้ำมัน
เกือบแสนล้านบาทซึ่งเราต้องแบกกันมาจนถึงปัจจุบันกองทุนวายุพักที่นำเงินที่ได้ไปใช้เกินงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทและทิ้งภาระการซื้อคืนไปในอนาคตกองทุนสุราษฎร์การก็สร้างพันธะภาระหนี้อีกประมาณ20,000ล้านบาทเราจึงต้องเรียนรู้และตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่ากู้เงินเกินตัวและอย่าใช้จ่ายเกินตัวแต่หากไม่เกินตัวก็อย่าให้ถึงขั้นลดการจับจ่ายจนทำให้รายได้ของการและการลดลงต่อไปจะเป็นเรื่องตัวอย่างของเศรษฐกิจจุลภาคนะคะการจัดตั้งสหกรณ์ภายในชุมชนคือการนำสินค้าที่คนภายในชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นหรือเกิดจากการเก็บเกี่ยวมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารจัดการดูแลสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นความพอประมาณเช่นการตั้งราคาสินค้าที่พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้คนในชุมชนหรือผู้อื่นมีความสามารถที่จะซื้อสินค้าได้หรือเรียกว่าอุปสงค์และสหกรณ์ก็สามารถจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อได้เรียกว่าอุปทานในการที่ไม่ตั้งราคาสูงหรือต่ำจนเกินไปเป็นการคิดและกระทำที่มีเหตุผลเพราะเป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชนขึ้นนั้นถือเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์คนในชุมชนจะมีความรู้รักสามัคคีกันซึ่งเหล่านี้ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะสวัสดีครับชานนท์พงไพโรจน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคนะครับอันดับแรกก็มาพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ก่อนว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรเศรษฐศาสตร์นะครับคือการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเลือกหนทางการใช้ทรัพยากรการผลิตอันที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงสุดเพื่อสนองความต้องการอันไม่จำกัดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมนะครับต่อมาเราพูดถึงเศรษฐศาสตร์จุลภาพเศรษฐศาสตร์จุลภาพเป็นการศึกษาทางเศรษฐกิจในระดับหน่วยงานระดับบุคคลหรือหน่วยการผลิตในแต่ละกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับเรื่องราคาเช่นการกำหนดราคาของสินค้าแต่ละชนิดต้นทุนและปริมาณการผลิตแต่ละอุตสาหกรรมในตลาดสินค้าแบบต่างๆและต่อมาเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนรวมตัวอย่างเช่นรายได้ของประเทศระดับราคาสินค้าและการบริการโดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการบริโภคและการออมและการลงทุนระดับการจ้างงานโดยทั่วไปนะครับต่อมาเราพูดถึงปัญหาของเศรษฐศาสตร์ปัญหาพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อคือ1ผลิตอะไร2ผลิตอย่างไร3ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไรก็ผลิตอะไรก็คือเป็นปัญหาการตัดสินใจว่าเราควรผลิตสินค้าหรือบริการอะไรควรที่จะทำจำนวนเท่าไหร่ต่อมาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตอย่างไรคือเป็นการพิจารณาว่าการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคนิคการผลิตแบบไหนและใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง3ปัญหาผลิตเพื่อใครเป็นการพิจารณาว่าสินค้าบริการที่ผลิตได้จะจัดสรรแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมด้วยวิธีการอย่างไรครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรรณชนีแก้วพวงเราจะมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคก่อนค่ะบริษัทเวิร์กพอยต์ของเสียตาปัญญานิรันดร์กุลที่นำเกมที่ทำความท้าทายใหม่ๆเข้าสู่วงการเกมโชว์รายการแต่ละรายการที่จัดขึ้นนั้นได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรื่องของการประหยัดแยกแยะการลงทุนต่างๆพร้อมทั้งมีความขยันอดทนด้วยจึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเศรษฐกิจมหาภาคนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินนั้นจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันต่อประชาชนทั้งประเทศจากการที่ได้ศึกษาเรื่องหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจ
จาก 71,713 บาทเป็น 116,681 บาทในปี2512ถึง2550ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันในทางด้านการใช้จ่ายที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาค่ะค่ะนางสาวมัธมาวงแก้วฟ้าค่ะจะออกมาพูดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคค่ะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลครัวเรือนและบริษัทในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาว่าพฤติกรรมและการตัดสินใจเหล่านี้มีผลกระทบอย่างไรต่ออุปสงค์และอุปทานจุดประสงค์หนึ่งของเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือการวิเคราะห์กลไกตลาดซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าและบริการและการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในทางเลือกต่างๆเศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กลไกตลาดไม่สามารถทำให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพได้และยังอธิบายเกี่ยวกับข้อแม้ทางทฤษฎีที่จำเป็นต่อการเกิดการแข่งขันสมบูรณ์ครับประธานพรมุนแก้วครับจะมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาพครับ การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาพจะเน้นหน่วยเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชาติให้ระบบเศรษฐกิจดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างเสรีเสถียรภาพโดยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ครับเพื่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจเติบโตคือมีการลงทุนมีการผลิตและมีการบริโภคสินค้าครับและมีบริการเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดแต่ประชากรมีความต้องการไม่จำกัดรัฐบาลในแต่ละประเทศเข้ามาจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับความสำคัญของเศรษฐศาสตร์มหภาพคือประชาชนเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศถ้ามีความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจก็สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีผู้ประกอบการไม่ว่าผู้ประกอบการอาชีพใดก็ต้องอาศัยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่างๆขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาชมินะคะจะมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคค่ะเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องเดียวต้องศึกษากลไกราคาและเปรียบเทียบระหว่างสินค้ารวมถึงคุณภาพด้วยค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะคืออย่างเช่นการส่งออกกล้วยอบแห้งไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีมาตรฐานการนำเข้าทางผลไม้สูงประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระมัดระวังเพราะหากญี่ปุ่นเจอสารเคมีหรือแมลงแปลกปลอมแล้วจะทำการคัดทิ้งและไม่ยอมให้สินค้านั้นเข้าประเทศอีกค่ะดังนั้นประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและการส่งออกของญี่ปุ่นให้ดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาค่ะค่ะการส่งออกกล้วยผลไม้คือผลไม้จากประเทศไทยนะคะคือกล้วยเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยนิยมนำมาใช้ทั้งต้นถือประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตกล้วยแต่ไม่ใช่อันดับแรกๆแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากค่ะสำหรับปัญหานะคะก็คือกล้วยนั้นช้ำได้ง่ายและทำให้รสชาติของกล้วยนั้นเปลี่ยนไปประเทศไทยจึงหาวิธีแก้ไขปัญหานี้และอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการบรรจุสินค้าเพราะว่าการบรรจุสินค้านี้ก็มีการใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็การฉีดพ่นสารเคมีมากด้วยค่ะสวัสดีค่ะชนิชาจันโฮมค่ะจะมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาพค่ะเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจและเป็นการตัดสินใจของบุคคลครัวเรือนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตัวอย่างเศรษฐกิจจุลภาพที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เช่นการเลือกสินค้าบริโภคและอุปโภคก็ต้องดูก่อนว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นเพียงพอต่อการซื้อสินค้าหรือไม่ต่อจากนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ซื้อมาจำเป็นต่อเรามากน้อยเพียงใดและดูสินค้าว่าดีหรือไม่ก่อนที่จะ
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแค่นี้จะทำให้ครอบครัวหรือบุคคลต่างๆประหยัดเงินในการใช้จ่ายได้เศรษฐศาสตร์มหภาพนะคะคือการศึกษาตัวแปรเศรษฐกิจต่างๆในระดับรวมของเศรษฐกิจทั้งระบบได้แก่ราคาสินค้าทั่วไปปริมาณเงินรายได้ประชาชาติตัวอย่างเศรษฐศาสตร์มหภาพที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นำมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสมดุลยั่งยืนและภูมิคุ้มกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่าสังคมสีเขียวแผนพัฒนาฉบับที่10นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบทค่ะขอบคุณค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดออกมาไม่ทราบว่าได้ไอเดียขนาดไหนถามจริงๆว่าคนที่ค้นนี่เฉพาะคนที่มาพูดหรือว่าคนในกลุ่มช่วยกันในกลุ่มนะที่อาจารย์ทำอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้เท่ากันเข้าใจเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งหรือเปล่าที่แยกออกมาแล้วก็มีการแยกพูดถึงความพอประมาณใช่ป่ะกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองใช่ไหมคะก็คือว่าในเรื่องของจุลภาคจะมีการบอกว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไงนะคะมาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ยังไงในส่วนของมหาภาคเช่นเดียวกันหลายๆคนก็จะมีการอ้างถึงนะคะอาจารย์อยากให้คุณลองนะคะกลับไปถ้าเกิดคุณทำงานร่วมกันอย่างนี้ก็คือดูซิว่าในส่วนของจุลภาคเมื่อกี้นะคะมีคนยกตัวอย่างคุณปัญญานิรันดร์กุลใช่ไหมคะว่า3ห่วง3เงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณปัญญายังไงให้ลองกลับไปดูว่าคนที่ทำกลุ่มนี้แหละคนที่เขียนมายกตัวอย่างนะของกลุ่มแรกนะเป็นยังไงเฉพาะที่คุณไปหาข้อมูลมานะฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำของคนอื่นนะฮะคุยกันหรือคุณจะฟังข้อมูลของคนอื่นปั๊บเอาข้อมูลของคนอื่นมานั่งวิเคราะห์ด้วยกันนะคะเริ่มเห็นไหมคะว่าตัวเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์มีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดไหนเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดเห็นพอจะเห็นภาพไหมปะจะเห็นอยู่บางส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลภาคหรือมหาภาคมหาภาคนี่มีคนบอกอย่างกลุ่มสุดท้ายยกเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10นะซึ่งถูกเพราะว่าในส่วนของแผนของชาตินะก็ดึงเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวหลักโดยที่จะเน้นว่าให้สังคมนั้นอยู่ดีมีสุขให้บุคคลอยู่ด้วยกันอย่างจริงๆก็คือไม่เป็นหนี้เป็นสินนะฮะมีความสุขแต่ถามว่ามีความสุขแล้วบ้านเมืองเรายังแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมแข่งขันได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะให้คุณลองจับดูเศรษฐกิจทั้งจุลภาคและมหาภาคนะคะใช้3ห่วงนะฮะแล้วก็3เงื่อนไขเข้ามาจับได้ยังไงตรงไหนบ้างจะยกตัวอย่างออกมาเป็นยังไงคำว่าภูมิคุ้มกันให้มีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในแผนเศรษฐกิจแห่งชาตินะฮะนั่นหมายความว่ายังไงอ่ะถามตรงนี้ก็ได้คำว่ามีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในแผนเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อกี้สำหรับประเทศของเราคืออะไรเอ่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรใครจะตอบได้บ้างเอ๊ะเอ๊ะวันนี้เราไม่เห็นน้ำหวานใช่ป่ะน้ำหวานหรือน้ำตาลน้ำหวานนั่นสิว่าวันนี้หวานหายไปไหนสลับกันใช่ป่ะสลับกันเรียนสลับกันเรียนเชอรี่เชอรี่มานิดหน่อยมาลบความที่จำชื่อได้เนี่ยก็เลยลำบากหน่อยเนาะชื่อสั้นอ่ะไหนความคิดเห็นของคุณบอกได้ไหม
ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคใช่ไหมคะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะแล้วก็บอกว่ามีระบบเริ่มเข้าใจยังค่ะสะลอยนิดๆอาจารย์ต้องค่อยๆรีไวซ์ความคิดนิดนึงนะแล้วเสร็จแล้วในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันสำหรับชาติเนี่ยมันคืออะไรในแผนเศรษฐกิจเมื่อกี้คุณคิดว่ามันเป็นอะไรความคิดของคนเลยนะคำว่าภูมิคุ้มกันนี่มันน่าจะเป็นอะไรในเศรษฐกิจคิดว่าน่าจะเป็นความมั่นคงมากกว่าเกี่ยวกับการบริหารประเทศนะคะมันคงแบบไหนอ่ะคือว่าถ้าเกิดว่าประเทศของเราใช่ไหมคะถ้าเราให้คนอื่นเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปมันก็ไม่ดีค่ะน่าจะบริหารตัวเองในประเทศโดยที่แบบก็ยึดถึงความที่ยังไงคะคือยึดถึงคนประชาชนทั่วไปอะค่ะไม่ใช่ว่ายึดหลักเอาแต่ผู้บริหารและผู้บริหารเนี่ยคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมีความเห็นอย่างอื่นบ้างอาจารย์อยากฟังคนที่จำได้ก่อนนะชื่อเอ๊ะอาทาตรีมาก่อนจำได้คนใหม่อะไรเดี๋ยวมันจะมีเอิร์ธมีตูนมาทีหลังผู้ชายน้อยก็อย่างนี้ละเธอขอคำถามใหม่ได้ไหมครับโอ้ my god ขอคำถามใหม่ระบบภูมิคุ้มกันในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเป็นเศรษฐกิจของชาติอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอะไรนะไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศเรามากเราควรจะดูแลด้วยตัวเองอ่ะคุณว่าไงอ่ะคุณคิดเหมือนเขาไหมหรือว่าคุณคิดอย่างอื่นเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะครับแล้วคือไหมผมว่ามันเกิดจากการบริหารของรัฐบาลครับว่าเขาจะบริหารงานยังไงแล้วคือว่าให้มันมีผลคือเป็นผลให้ดีกับชาติครับแล้วก็บรรยากาศมันพูดเองแล้วก็แบบให้แบบทำไงให้แบบเอาเงินเข้าไปในระบบนี้แล้วให้มันคุ้มครับให้มันคุ้มกับที่เราเงินเราเสียไปแล้วเศรษฐกิจเราดีอะไรเงี้ยครับนะเริ่มไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนะสองคนเอาชานนก่อนนี่ไม่เอาสองคนนี้ขึ้นมาอุ๊ยตกใจไม่ได้จะโดนผมได้เลยอ่ะมางงผมงงเพราะผมไม่ได้ตั้งตัวเดี๋ยวจะมีก็แผนคุ้มกันของประเทศไทยนะครับก็เช่นแผนการปฏิรูปประเทศไทยยังไงเป็นระบบคุ้มกันฮะคือเขาจะพัฒนาประเทศให้ไปข้างหน้าคือก็จะพัฒนาประเทศไม่ให้แบบโดนเขาดูถูกได้อย่างเคยโดนเพื่อนด่าว่าลาวไหมแม่งลาวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้นะครับลาวพัฒนากว่าเรานะครับเราย่ำอยู่กับที่ประมาณ 20-30 ปีแล้วย่ำอยู่กับที่แต่ลาวเขาก้าวไปข้างหน้านะครับก็คือเราก็ต้องให้รัฐบาลพัฒนาประเทศดีๆครับมีโครงการที่ดีก็คือแผนปฏิรูปเนี่ยดีนะครับขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเรียกร้องสาวอาจารย์ก็จะดูหญิงหนึ่งหญิงกิ่งการวีระสตรียุคใหม่ให้จานร้องเพลงสตรีสีสยามมามาเลยเธอทำหน้าเหมือนกับเราปวดท้องยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันคือการบริหารของผู้บริหารจบยังต้องทรมานมากเลยท่าทางเธอแล้ววันนี้จะเล่นกีฬารอดเหรอเนี่ยฮะต้องรอดเป็นไงอาจารย์กีฬาบีบคอเบนจวรรณฮะเบนจวรรณ
น้อยๆสักนิดนึงสาวแท็กสาวแท็กมีคนแซวแล้วสาวแท็กคือเลเตอร์เออตัวซ้ำเรื่องนะสาวแท็กกูจะแปลไม่ออกเลยนะระบบภูมิคุ้มกันทุกคนต้องถามคำถามอาจารย์ใหม่นี่มันหมายความว่าอย่างไรคะอาจารย์พูดกระดานฮะระบบภูมิคุ้มกันของชาติเลยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจถ้าเกิดเป็นแผนเศรษฐกิจของชาติเนี่ยมันคือของชาติฉบับที่10แล้วมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันคืออะไรก็คือให้ประเทศก้าวหน้าพัฒนาไม่ล้าหลังไม่ล้าสมัยเนี่ยค่ะให้ก้าวทันเทคโนโลยีอาจารย์เริ่มสงสัยตัวเองแล้วล่ะว่าอาจารย์พูดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณรู้เรื่องเปล่าเรื่องเหรอถ้างั้นตูนมาตอบคำถามนะครับก็ให้ทบทวนจริงๆเหรอจ๊ะก็สำหรับภูมิคุ้มกันนะครับก็น่าจะเป็นความมั่นคงอย่างที่เพื่อนบอกในการลงทุนก็ไม่ควรจะแบบลงทุนมากเกินถ้าเผื่อเกิดข้อผิดพลาดไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมาครับโอเคจริงๆแล้วนะคะในส่วนของภูมิคุ้มกันอันแรกเลยก็คือความมั่นคงของชาติเพื่อนคนแรกน่ะค่อนข้างที่จะได้คำแรกที่เป็นคำสำคัญนะที่อาจารย์ต้องมาทบทวนให้คุณฟังเพราะอะไรเดี๋ยวคือคนที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของระบบการเขาเรียกว่าระบบการบริหารอะไรไปใช่ไหมคะแต่จริงๆในส่วนของระบบการบริหารนั้นคำว่าภูมิคุ้มกันถามว่าภูมิคุ้มกันเรามีในตัวเพื่ออะไรเรามีภูมิคุ้มกันไหมเราต้องไปทำอะไรบ้างถึงเกิดภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนปลูกฝีถูกไหมแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นประเทศชาติล่ะเศรษฐกิจของชาติจะมีภูมิคุ้มกันเราปลูกฝีได้ไหมเราฉีดวัคซีนได้ไหมแล้วเราทำไงอ่ะให้มันเกิดภูมิคุ้มกันเกิดความมั่นคงเมื่อกี้ถ้าเราจะมั่นคงทางเศรษฐกิจเราต้องมีอะไรมีอะไรถามว่าต้องมีอะไรไปสู้กับคนอื่นได้ถ้าเป็นเราเองเอาอย่างนี้ก็ได้เอาแค่ระดับบุคคลก่อนนะคะถ้าเราจะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอาจารย์จะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจอาจารย์ต้องมีอะไรก่อนความรู้อย่างอื่นอีกเงินอันแรกเลยเอ็มมันนี่ถ้าไม่มีมันนี่ต้องมีอสังหาถ้าไม่มีอสังหาต้องมีทองถูกป่ะถ้าไม่มีทองมีเพื่อนเออเว้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วตรงคำว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ได้ค่ะเราจะสามารถผลิตแบงค์พิมพ์แบงค์นะพิมพ์เงินของเราได้เนี่ยเท่าไหร่ในประเทศขึ้นอยู่กับอะไรใครรู้บ้างทองคำทองคำถูกทองคำที่ไหนทองคำของประเทศอยู่ที่ไหนอ่ะธนาคารตอนนี้อยู่ที่ธนาคารโลกเอออ้าวเลยคือความที่เราไปผูกกับเศรษฐกิจของโลกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของเศรษฐกิจที่เรามีการซื้อขายซึ่งกันและกันที่เขายอมรับว่าเราจะต้องใช้ธนบัตรหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยกันเพราะฉะนั้นมูลค่าของธนบัตรที่เราจะพิมพ์ได้มูลค่าของธนบัตรหรือว่าง่ายๆคือมูลค่าของประเทศเรานี่แหละเราก็ต้องเอาทองคำไปเก็บไว้ที่เขามันมีทองคำของเราที่อยู่ในมูลค่าของทองคำที่อยู่ในแบงค์ของโลกอยู่ที่สวิสหลายๆที่ก็จะเป็นลักษณะคือเขาจะคำนวณว่าประเทศเราเนี่ยมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรไม่ว่าเป็นอะไรนะแต่เขาจะการที่จะผลิตธนบัตรได้จะเป็นเรื่องของมูลค่าที่เทียบกับทองคำนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าอันนั้นเป็นความมั่นคงอันหนึ่งทีนี้ความมั่นคง
จะไปผูกอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของชาติก็คือเราจะต้องอันที่หนึ่งเลยนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินใช่ไหมเรามีทองเป็นประกันอยู่ในธนาคารของโลกเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะเราบอกว่าเรามีแก๊สธรรมชาติมีน้ำมันมีทองคำบ้านเรามีทองคำจริงๆป่ะมีไหมประเทศไทยมีทองไหมอยู่ที่ไหนเอ้ยอย่าบอกว่าอยู่ในแบงค์หรือว่าอยู่ร้านทองนะเมืองอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ใครรู้จักบ้างนี่ความรู้รอบพุงคนเมืองการใช่เปล่าแต่ก่อนอาจจะใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีเหมืองทองที่เมืองการมีเมืองทองที่ไหนยังขุดอยู่กำลังขุดด้วยใครดูรายการเคยใครเคยเป็นแฟนหรือกำลังเป็นอยู่และยังเป็นต่อไปคือรายการกบนอกกะลาใครดูบ้างไม่มีใครสนใจกบเลยอยู่ในกะลาตลอดจังหวัดอะไรภาคเหนือไล่อยู่เลยเอ้าตลาดอยู่เหนือสุดยอดขี่นกเหนือหมูสุดยอดเลยเสียชื่อว่ายังไม่เจอเชียงใหม่แม่ฮองสอนเชียงรายพรสวรรค์อะไรนะพะเยาดีป่ะน้ำต่อที่จะมุ่นจะพันได้อยู่ขอบคุณขอนายกขึ้นต้นด้วยพอพานพิจิตรเมืองชาละวันอาจารย์อยู่ภาคกลางไม่ใช่เหรอคะทางเหนือภาคกลางตอนบนเอาแล้วภาคเหนือเออพอการภาคกลางตอนบนเหรอภาคกลางตอนบนก็เหนือล่างมีเหมืองทองแต่ขอโทษนะคะทองไม่ใช่ของไทยก็แปลกไหมทำไมล่ะครับเพราะว่าคนไทยไม่มีปัญญาขุดอ้าวคือสรุปง่ายๆว่าเราขายสัมปทานให้คนอื่นให้คนอื่นขุดแล้วไอ้คนอื่นนี่ไม่ใช่คนไทยถูกต้องค่ะ 100% เลยพอขุดปั๊บนะคะถ้าทำเป็นก้อนทองส่งออกค่ะไปฮ่องกงไปทำเป็นทอง99แล้วก็กลับมาขายแพงๆบ้านเราเหมือนกันกับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรกรรมอีกหลายอย่างส่งออกไปแล้วไปทำของแพงมาขายเราเดอะเซมเลยเธอเรามีทรัพยากรเป็นของเราแต่เราเทคโนโลยีเราถามว่าจริงๆเรามีไหมจริงๆเนี่ยเราเคยทำทอง99ได้ด้วยตนเองไหมจริงๆเราก็ทำได้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ในลักษณะของอุตสาหกรรมรายย่อยระดับเล็กระดับที่จะเป็นแบบบิ๊กๆนะฮะอุตสาหกรรมใหญ่ๆเราทำไม่ได้อาจจะขี้เกียจทำหรือขี้เกียจพัฒนาเทคโนโลยีไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือประเทศอื่นทำเจ้าของบริษัทเป็นฝรั่งเศสแต่มาตั้งบริษัทอยู่ที่ฮ่องกงเพราะแรงงานคงถูกกว่าประเทศฝรั่งเศสเยอะนะฮะถลุงต้องใช้คำว่าถลุงเนาะก็คือถลุงทองออกมาเป็นทอง99อยู่ที่ฮ่องกงแล้วในทองก้อนต้องบอกว่าเป็นก้อนแรกนะฮะที่ไปจากเมืองไทยเนี่ยมันจะประกอบด้วยทั้งทองแล้วก็เงินอยู่ในก้อนเดียวกันคือในสินแร่ที่เวลาที่เราระเบิดเหมืองออกมาเนี่ยนะคะมันจะได้ทั้งแร่ทองแล้วก็เงินปนมาด้วยกันเขาก็จะมีการหลอมนะฮะที่อุณหภูมิระดับหนึ่งได้เป็นก้อนก้อนละประมาณ1กิโลนะฮะเขาก็จะส่งออกไปเป็นตันๆเลยค่ะคุณขานะฮะเหมืองทองของเรานี่ดีมากด้วยนะแต่เสียดายไม่ใช่ของไทยเศร้าไหมอันนี้ก็ต้องถามรัฐบาลสมัยนู้นสมัยนี้ยังไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาอีกเหมือนกันคือบางทีพอเราทำสัญญาไปแล้วมันเป็นสัญญาอาจจะไม่แน่ใจว่าทำสัญญากี่ปีนะฮะซึ่งสัญญาพวกนี้บางครั้งก็ต้องโทษคนไทยกันเองเนาะเป็นภูมิคุ้มกันของไทยที่บกพร่องเพราะเกิดจากคนที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
คุณจะเห็นไหมระบบภูมิคุ้มกันอันแรกก็คือเรื่องของมันนี่ใช่ไหมความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงเสถียรภาพทางเรียกง่ายๆว่าความรู้หาจริงๆว่าความรู้เราไม่ด้อยกว่าใครแต่เราอาจจะบกพร่องนิดนึงคือระบบศีลธรรมเป็นภูมิคุ้มกันที่เราน่าจะมีเยอะเราเป็นชาวพุทธแต่ไม่รักษาไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยติดคอร์รัปชันอันดับ1 2 3 4 5เท่าไหร่ไม่รู้แต่อยู่เย็นใน10อันดับแรกของโลกระบบภูมิคุ้มกันของเราเลยบกพร่องตรงนี้ทำให้บ้านของเราเนี่ยแทนที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันด้านการเงินก็คือทรัพยากรที่ดีเราก็ไปเสียประโยชน์ให้คนอื่นเขาเยอะคุณก็ต้องไปศึกษาเอาเองนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนมันมีเยอะแหละนะทั้งหลายทั้งปวงคุณจะเห็นได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราก็คือเริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะคะครอบครัวก็คือสามัคคีระบบชุมชนหมู่บ้านถ้าเศรษฐกิจเข้มแข็งนะฮะเงินสะพัดดีทุกคนแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินใช้ไม่ทุกข์ร้อนเป็นภูมิคุ้มกันอันนึงแล้วนะฮะแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาถึงระดับชาติที่เขาบอกว่าในของระดับชาติเราต้องมีระบบภูมิคุ้มกันระดับชาตินะฮะที่จะทำให้คนอยู่ดีมีสุขเมื่ออยู่ดีมีสุขประเทศชาติร่มเย็นไหมจะเกิดเหตุการณ์เมื่อเมษาไหมเหตุการณ์เมษาทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินของเราตกต่ำลงไปตั้งเยอะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันทางด้านเขาเรียกว่าความสามัคคีถูกไหมคะก็เห็นชัดว่ามันน้อยลงมันถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นตอนนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นในทีวีนะเราบอกว่าเราจะต้องรักกันเสต้องใช่ไหมร่วมมือกันสารพัดตอนนี้คุณจะเห็นนะฮะแคมเปญออกมานะฮะร่วมมือกันเราทำได้อะไรทั้งหลายแหล่นะฮะหัวใจเดียวกันนั่นคือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันสำหรับทางสังคมคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของมหาภาคระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญนะขนาดเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่ในสามห่วงถูกไหมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันเชื่อมกันทั้งหมดอาจารย์อยากให้คุณวิเคราะห์ให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดคุณต้องไปดูอยู่ในส่วนย่อยในจุลภาคหรือในแต่ละหัวข้อที่อีกหน่อยคุณจะต้องทำรายงานมันจะคืออะไรอยากให้ลองไปวิเคราะห์ดูนะนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณจะเห็นได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงทำให้เราแข็งแรงหรือเราป้องกันตัวเองไว้ได้ในความมั่นคงทางการทหารมันก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันอันหนึ่งแต่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆที่เพื่อนพูดมามีส่วนนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องมองภาพกว้างนิดนึงนะในส่วนตรงนี้แต่จะดีใจที่คุณไปเก็บข้อมูลมานะเพราะอย่างน้อยคุณจะได้ความรู้ขยายขึ้นจากที่อาจารย์ให้ทีนี้คาดว่าเข้าใจไประดับนึงแล้วเรื่องระบบภูมิคุ้มกันมีใครยังต้องถามอาจารย์อีกไหมว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ถามอะไรนะต้อง alert นิดนึงนะคุณคือต้องนะตลอดเวลาคืออาจารย์ก็แปลกใจเมื่อวันเสาร์นะทุกคนจะ alert มากเราวิ่งกันไปอยู่หน้าเวทีทำไมจะเป็นแบบนั้นมั่งไม่ได้นะทุกคนอุ้ยสนใจวิ่งไปอยู่หน้าเวทีฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนกำลังประกวดดาวเทียมเนี่ยเชียร์กันจังดาวกุหลาบกระจุยนะเราต้องแอคทีฟแบบนั้นเหมือนกันนะตื่นเต้นหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต่อในส่วนของอาจารย์ตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของพันธุศาสตร์ในเรื่องของการกลายพันธุ์ที่ทำพาให้พันธุศาสตร์หรือว่าเรียกว่าพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอันนึงนะคะที่ประเทศชาติจะมาเกี่ยวข้องและเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีส่วนได้ด้วยก็เรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาพูดกันที่มันจะมีผลกระทบมากๆ กับเศรษฐกิจก็คือไอ้ตัวนี้แหละประชากรตอนนี้ประชากรของไทยมันไม่ต้องพูดถึงของประเทศอื่นนะของไทยนะคะก็จะมีการพูดกันบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มประชากรในวัยชรานะฮะ50อัพ
จะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นส่วนประชากรวัยเด็กจะน้อยลงคุณจะเคยได้ยินนะคะเป็นพีระมิดหัวกลับหรืออาจจะเป็นพีระมิดที่มันมีพุงป่องหน่อยนึงข้างบนก็ยังกว้างผลกระทบเกิดอะไรขึ้นผลกระทบเกิดอะไรขึ้นใครรู้บ้างตอนนี้เด็กน้อยคนแก่เยอะอีกหน่อยในอนาคตคุณอาจจะมีแรงงานน้อยลงในการที่จะทำคนที่มีหัวคิดสดใสคือพอชราแล้วความคิดมันก็ช้าลงเป็นธรรมดานะนะคะแล้วเราก็จะต้องดูแลคนแก่เพราะคนแก่เริ่มเจ็บๆไข้ๆเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะกระทบในเรื่องของตัวนี้แล้วถ้ามองภาพรวมของประเทศค่าใช้จ่ายมันจะถูกทุ่มไปด้านไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจมันก็จะผูกกับเรื่องของประชากรถ้าประชากรของเราเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทาลัสซีเมียเรามีเยอะถูกไหมมีทั้งแฝงอยู่แล้วก็มีที่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนค่าใช้จ่ายในการรักษายิ่งถ้าเกิดตอนนี้คนไทยอายุยาวขึ้นใช่ไหมตายน้อยตายช้าลงพอตายช้าลงมันต้องกินยังอยู่ถูกป่ะยังไม่ตายสักทีอ่ะนะคะถ้าจะต้องรักษาก็รักษาไปอีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวพันธุศาสตร์ประชากรก็คือพอเราศึกษาพันธุกรรมเสร็จเขาก็จะเริ่มมาดูว่าภาพในลักษณะการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประชากรคือกลุ่มของนะคะสิ่งมีชีวิตที่สามารถแน่นอนต้องผสมพันธุ์กันได้นะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาเหมือนเดิมได้ต่อไปนะคะประชากรของคนนะประชากรของหนูนะหนูก็สามารถมีลูกมีหลานได้คนก็ต้องมีลูกมีหลานได้อย่างนี้นะคะตามทฤษฎีในกลุ่มนี้คือสปีชีส์เดียวกันว่าง่ายๆนะคะอันนี้คือกลุ่มประชากรที่นี่เขาจะดูอะไรในเวลาที่จะดูในเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรก็คือการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของลักษณะทางพันธุกรรมเช่นจะมีโอกาสเป็นโรคแบบนี้เพิ่มขึ้นไหมเปอร์เซ็นต์ของการเป็นทาลัสซีเมียจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเกิดจะว่าด้วยโรคของทางพันธุกรรมจะเอาโรคมาเป็นตัวจับจะมีประชากรที่เป็นวัยแก่วัยเด็กวัยหนุ่มเปรียบเทียบกันเท่าไหร่จะมีตอนนี้ประชากรผู้ชายมีกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงมีกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงชักเยอะผู้ชายชักน้อยหรือเปล่าในประเทศไทยถ้าเป็นคนจีนเนื่องจากบีบคอเอ้ยไม่ใช่เขาบังคับให้มีลูกคนเดียวแล้วคนจีนมีความเชื่ออยู่อย่างนึงก็คือลูกชายดีกว่าผู้หญิงเพราะสืบสกุลเพราะฉะนั้นพอมีลูกผู้หญิงปั๊บไม่เอาเขาบอกว่ายัดขี้เถ้าบีบคอตายไปฝังดินไปแล้วกำจัดทิ้งเพราะจะต้องการได้ผู้ชายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชากรชายของจีนจึงเยอะประชากรหญิงของจีนน้อยก็เลยขาดแคลนสาวว่าจริงๆนะเธอนะฮะหลายๆคนก็ต้องนะทุกคนเริ่มยิ้มมีความหวังหรือเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูความเปลี่ยนแปลงหรือที่มันจะผูกเกี่ยวกันกับเศรษฐกิจเพราะการใช้จ่ายของเพศแต่ละเพศก็ไม่เท่ากันยกตัวอย่างใช่ไหมการที่จะทำให้เศรษฐกิจเกิดนะฮะอย่างช่วงที่มีเด็กวัยรุ่นเยอะๆถ้าเป็นวัยรุ่นเยอะใช่ไหมคะการจับจ่ายในเรื่องของสินค้าวัยรุ่นก็จะดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีสามารถที่จะเทรนด์ในการที่จะเปิดเศรษฐกิจพวกนี้เยอะหรือตอนนี้วัยรุ่นของเราก็จะเอียงไปทางรักสวยรักงามมากเลยเพราะว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็น AF เป็นเดอะสตาร์เพราะฉะนั้นการเข้าคอร์สทั้งหลายแหล่ก็เปิดสปาเต็มเลยศูนย์ความงามเต็มเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชากรตรงนี้มันก็จะมาเกี่ยวในเรื่องของพันธุศาสตร์ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของยีนพูลนะฮะคือในลักษณะของประชากรหนึ่งๆก็จะมียีนที่ควบคุมลักษณะเต็มเลยไม่รู้เป็นกี่ร้อยล้านชนิดเพราะว่าแต่ละยีนมันก็มี
ความไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างยีนที่คุมสีตาตาก็มีตาดำตาขาวตาฟ้าตาน้ำตาลถูกไหมคะสีเขียวแล้วแต่เยอะแยะนะผิวก็มีสารพัดผิวเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นยีนภูมินะมีผลกระทบกับในลักษณะของภาพใหญ่ของประชากรอย่างของยีนภูของทางเอเชียก็คือส่วนใหญ่ผมดำใช่ไหมคะใช่ไหมผมสีซีดไม่มีผมสีทองนอกจากคุณไปย้อมหรือไปทำแบบอาจารย์รู้แล้วแต่นะเป็นการหลอกลวงตัวเองเล็กน้อยใช่ไหมอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการระบาดนะคะของโรคบางชนิดเขาก็จะสนใจเรื่องพันธุศาสตร์ประชากรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยีนภูมิในการที่จะแพร่กระจายโรคได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดในกลุ่มประชากรนะที่มียีนเป็นยีนด้อยก็จริงนะคะในลักษณะของเป็นโรคแต่ถ้าเกิดยีนกลับมาเป็นยีนเด่นขึ้นมาอาจจะมีปัญหาเพราะมันกระจายตัวได้มากกว่านะฮะแต่ก็ยังโชคดีว่าส่วนใหญ่ที่ลักษณะเป็นโรคในพันธุกรรมจะค่อนข้างจะเป็นยีนด้อยซะเยอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะของถ้าเป็นทางทางหมอทางเกษตรเราก็จะสนใจยีนภูเหมือนกันแต่เป็นยีนภูในลักษณะของพืชที่จะใช้สัตว์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะฮะหรือการระบาดของโรคของแมลงหรือการระบาดของอื่นๆนะคะในส่วนนี้นะฮะทีนี้ในตัวของมนุษยศาสตร์ประชากรก็จะศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนนะคะการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอะลีนนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบเพราะมันมีผลกระทบอย่างที่อาจารย์บอกว่านะคะพวกนี้นี่จะมีผลกระทบต่อภาพกว้างของประชากรอย่างไรประชากรจะมีเทรนด์การเปลี่ยนไปแบบไหนสมมติว่ายกตัวอย่างเนาะเราเกิดจะมีกลุ่มคนนะคะฝรั่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจีนภูของเราจะหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วอาจจะมีคนที่เป็นตาสีฟ้าผมสีทองเพิ่มขึ้นและลักษณะของความอ่อนแอบางอย่างอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ายีนบางตัวของเขาอาจจะไม่ต้านทานโรคบางอย่างในเมืองไทยนะฮะหรือในเขตร้อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลกระทบในระดับเศรษฐกิจต่อไปนะฮะหรือแม้แต่การนำโรคนะอย่างยกตัวอย่างก็ได้เราแต่ก่อนนี้เราพยายามจะกำจัดอีกโรคชนิดหนึ่งก็คือการะโรควัณโรคโรคเท้าช้างเราเคยเคลมว่าเรากำจัดมันหมดไปแล้วจากประเทศไทยแต่ตอนหลังมันโผล่มาใหม่ก็คือมันมีการถ่ายเทของประชากรจากที่อื่นเข้ามานะฮะเขาก็บอกว่าเนื่องจากเรามีการอพยพเข้ามาของประเทศเพื่อนบ้านเท้าช้างก็เข้ามาใหม่วันนั้นโลกก็กลับมาใหม่เพราะการควบคุมทางด้านการแพทย์เขาอาจจะน้อยกว่าเรานะคุณจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีผลกระทบทำให้เราต้องมาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมีผลกระทบนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องทุ่มเงินในการที่จะมารักษาตรงนี้มาควบคุมโรคอันนี้ใหม่คุณก็จะเห็นว่าออกกระทบต่อเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของพันธุศาสตร์ประชากรนะฮะก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจถ้าเกิดจะต้องมาวางแผนเศรษฐกิจของชาติวางแผนในการที่จะใช้เงินวางแผนในการที่จะศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยใหม่นะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันมาเชื่อมกันกับเศรษฐกิจได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของพันธุศาสตร์นะฮะหลายๆอย่างหรือพันธุกรรมนะมันก็จะมีผลกระทบกับตัวเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการมันมาใช้ประโยชน์หรือว่าเขามีโทษกับเราเราต้องป้องกันหรือเปล่าอย่างแต่ก่อนนี้เบิร์ดฟลูคืออะไรเบิร์ดฟลูภาษาไทยแปลว่าอะไรจ๊ะเบิร์ดแปลว่าอะไรนกแล้วฟลูอ่ะหวัดไข้หวัดนกอ๋อ
นะอันนั้นก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเชื้อโรคที่แพร่กระจายเข้ามานะฮะแล้วมันมีผลกระทบกับพันธุกรรมเราอย่างไรเพราะว่าคนในประเทศที่อยู่ตรงเนี้ยกับเอเชียเราไม่มีภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่จะสร้างขึ้นมาต่อต้านเบิร์ดฟลูก็คือไวรัสไข้หวัดนกนี่ยังไม่มีไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรเป็นแล้วก็เป็นรุนแรงคือเรามีภูมิคุ้มกันไข้หวัดปกตินะฮะแต่ภูมิคุ้มกันไข้หวัดนกไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีการ move เข้ามาหรืออยู่ๆก็มีการแพร่ระบาดต้องใช้คำนี้เนาะของไอ้ไวรัสชนิดนี้ไม่รู้เข้ามาทางไหนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจคุณจะเห็นได้ว่าเราต้องมีการรณรงค์เสียเงินนะรณรงค์เรื่องป้องกันไข้หวัดนกรณรงค์ต้องใช้ผ้าแต่ก่อนเคยคาดไหมไอ้ผ้าพวกนี้ไม่เคยปรากฏว่าขายดิบขายดีมีอยู่ช่วงนึงเธอขาดตลาดเธอเชื่อไหมมีอยู่ช่วงนึงอาจารย์หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยอาจารย์ไปอยู่แม่โจ้ปรากฏว่าต้องใช้เธอไปหาที่เซเว่นก็ไม่มีร้านขายยาก็ไม่มีหมดครับเป็นไปได้ยังไงเธอผ้าปิดปากหมดทั้งนี้แต่ก่อนเราไม่เคยใช้เลยบางคนจะมีหลงเหลือชิ้นเดียวก็ไม่มีขายเธอมันเป็นช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องคือมันมีการระบาดแล้วก็เกิดว่ามันมีข่าวว่าระบาดที่แม่โจ้ในมหาวิทยาลัยมีเด็ก5คนไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอู้ตอนนั้นเธอตื่นเต้นกันใหญ่ทั้งเมืองพอมีคนเข้าไปอยู่โรงพยาบาลหน่อยเธอเห็นไหมว่ามันเริ่มมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไอ้คนขายก็ขายได้บางคนก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ผลพวงที่ดีแต่บางคนก็ได้ผลพวงที่ร้ายมันแล้วแต่นะเพราะมันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นได้ในส่วนของเรื่องของอลิงความถี่ทั้งหลายแหละอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรนะมันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาลักษณะนะทั้งสองลักษณะทั้งเด่นทั้งด้อยเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่มีการคาดคะเนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะรวมทั้งช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นและพันธุศาสตร์ประชากรก็ส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของคาดคะเนนะฮะแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็แก้ปัญหานะคะในส่วนของพวกนี้อาจารย์ชอบทางขวามือนี่มากเลยดูแล้วแบบนะสบายจังเลยนะแก้มยุ้ยนะฮะแก้มป่องเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งอาจารย์หวังว่าในเรื่องของพันธุกรรมนะครับคือปูพื้นกว้างๆในการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณจริงๆมันพูดได้อีกเยอะนะฮะแล้วการที่จะดึงนะฮะอาจารย์ก็อยากให้คุณกลับไปคิดอีกคิดนี้นะช่วยคุณในเรื่องของการที่เวลาคุณสอบนะบังคับให้กลับไปคิดเนี่ยนะไปช่วยกันคิดเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะดูที่พันธุกรรมเพราะเดี๋ยวคุณก็ต้องทำรายงานคุณคิดไว้ก่อนนะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของพันธุกรรมนะฮะส่วนในส่วนของเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรนะฮะลองไปดูซิว่า3ห่วง3เงื่อนไขอาจารย์พูดถึง3เงื่อนไขนะจริงๆมันมี2เงื่อนไขแต่เรามีเงื่อนไขที่3ด้วยนะฮะดึงเข้ามาได้อย่างไรจริงๆอย่างวันนี้ที่คุณพูดเรื่องเศรษฐกิจนะฮะในเรื่องของจุลภาคมหาภาคก็อยากจะให้ลองกลับไปทุกคนนะครับมีสิทธิ์ทำคนทำมากได้มากคนทำน้อยได้น้อยเองนะก็คือลองไปจับกับ3ห่วง3เงื่อนไขดูว่าแต่ละอันนี้จริงมันคือความหมายอะไรเพราะบางทีเนี่ยเวลาเขียนคุณแกกลายเป็นเขียนรวมๆพอประมาณพอเพียงพออะไรคืออันเดียวกันหมดเลยนะอยากให้แยกให้เห็นชัดๆคุณน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าความพอประมาณกับพอเพียงเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่าอะไรมันอยู่ใต้อันไหนนะการมีเหตุผลเพราะว่าพอเพียงจะมีประกอบด้วยพอประมาณกับการมีเหตุผลถูกไหมเป็นห่วงนะแล้วมีอะไรอีกระบบภูมิคุ้มกัน3อันนี้มันชื่อเขียนไม่เหมือนกันอยู่แล้วความหมายก็ไม่เหมือนกันแล้วมันอยู่ในระบบพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันแบบไหนล่ะเมื่อกี้ที่บอกระบบเศรษฐกิจจุลภาคมันคืออะไรล่ะวิเคราะห์ออกได้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าเกิดคุณไปเปรียบเทียบอย่างเช่นที่เพื่อนยกตัวอย่างเศรษฐกิจของคุณปัญญาเขามีความพอประมาณตรงไหน
ขามีความเหตุผลตรงไหนในการทำธุรกิจของเขาที่บอกว่าเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขามีระบบภูมิคุ้มกันตรงไหนคุณปัญญาเขาแกฉีดวัคซีนเศรษฐกิจแก๊ปอะแล้วเขาใช้เงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขที่เขามีมาทำให้เศรษฐกิจเขารุ่งเรืองเกิดได้ยังถ้าเกิดจะยกเคสยกอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณลองไปฝึกยกเคสของคุณเองนะคะในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็อยากเห็นเพราะว่าเป็นการฝึกคุณไปในตัวแล้วเวลาคุณจะตอบคำถามตอนสอบมิดเทอมหรือสอบไฟนอลคุณก็สบายเพราะคุณฝึกแล้วนะเพราะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่า1คำถามเท่านั้นของอาจารย์